โอสวัสดีครับผมเองนะฮะคลิปนี้ถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับเคียนไกมูไปดูได้นะครับลงคลิปก่อนหน้านี้นี่แหละนะฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัว The Movie ใหม่พิเศษของตัว Zero One นะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนตัวโรดโชว์อะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะแต่ว่าผมจะมาพูดถึงประเด็นตัวคาแรคเตอร์ใหม่หรือว่าตัวดีไซน์ใหม่นะครับตัวเนื้อเรื่องอ่ะผมยังไม่ได้อ่านหรือว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยแบบตัว 100% เต็มเป็นแบบทีเซอร์เทเลอร์ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับทีนี้เราจะพูดถึงตัวคาแรคเตอร์ที่หลุดมาใหม่ในตัวนี้มากันก่อนนะครับอ่ะเปิดด้วยตัวนี้เป็นด็อกเตอร์หญิงอะไรสักอย่างนะครับไม่ทราบชื่อนะฮะผมไม่ติดกับดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนี้นะยังไม่ติดนะจะติดกับตัวต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูผมคิดว่าให้ดูดีไซน์ของตัวร่างคนก่อนอ่ะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆก็จะเห็นว่าเนี่ยคือสแลชไลเซอร์เห็นไหมมันคือสแลชไลเซอร์เวอร์ชั่นย้อมสีมันคือเวอร์ชั่นย้อมสีนะครับไอเนี่ยผมยอมรับนะเห็นคาแรคเตอร์คนแสดงตอนแรกอะนึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องไก่มุเพราะว่าวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับมันเปิดตัวของตัวทั้งที่แบบเป็นของไกมุไงแล้วก็เปิดของตัวซิโรวันด้วยซึ่งผมเห็นคาแรคเตอร์ตอนแรกอ่ะมันเหมือนของไกมุมากๆเหมือนมั้ยมีใครคิดผมมั้ยมันเหมือนไกมุมากๆและท่าถือมันเหมือนถือล็อกแบบล็อกซีดเลยอ่ะจนกระทั่งผมมามองว่าเอ้ยแม่งตัดต่อหรอวะมันทำไมมีสแลชไลเซอร์อ่ะพอดูอ๋อแม่งไม่ใช่มันเป็นของตัวซิโรวันแล้วทีนี้มาดูร่างที่เป็นไรเดอร์กันบ้างครับเป็นแบบนี้คือไอ้เหี้ยกูจะพูดไงเนี่ยวะคือมันไม่เท่เลยมันไม่เท่เลยนะครับคือผมดูดีไซน์ตอนแรกอะผมนึกว่าเป็นคาเมเดอร์นักเกอร์จากในไก่มุด้วยซ้ำแต่จริงๆไม่ใช่มันคือตัวอะไรไม่รู้ซึ่งที่ผมดูดีไซน์คร่าวๆอะมันหลุดธีมจากของซีโรวันมากๆเลยจริงๆมันหลุดธีมมากๆเลยมันดูเหมือนจะดูแบบเป็นฮิวมาเกียก็ไม่ใช่ฮิวมาเกียจะเป็นเลเดอร์ก็ไม่ใช่เลเดอร์นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาสแลชไลเซอร์มาย้อมสีและแปลงร่างไปตัวแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเอาเรดไลเซอร์มาใช้แปลงร่างยังจะดูเข้ากว่าเพราะว่าตัวเรดไลเซอร์มันแปลงร่างมันเป็นพวกแบบเหมือนตัวแบบอาร์มี่เยอะๆถูกไหมซึ่งในตัวเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์กับตัวเรดไลเซอร์มากกว่าแล้วก็คือแบบต้องยอมรับว่าสแลชไลเซอร์ที่เขาทำมันสวยไงดีไซน์มันสวยทำเป็นสีแดงของ Burning Falcon อ่ะสวยแต่พอมาเป็นดีไซน์ตัวเนี้ยมันคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมมันแบบมันไม่ได้เท่เลยมันไม่ได้เท่เลยผมยังไม่พูดถึงคาแรคเตอร์นะผมดูแค่ดีไซน์เฉยๆนะฮะเรื่องตอนอยู่ในตัวหนังอีกทีอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีอาจจะเท่ได้แต่ผมดูตอนเนี้ยคือมันไม่เท่เลยไม่เท่เลยนะครับตัวคาแรคเตอร์คนโอเคพอกำกึ่งพอถูกถ่ายไปได้นะครับแต่มีความดีไซน์คล้ายไก่บูนิดๆโอเคนะมาตัวต่อไปร่างคนแสดงครับเหมือนกันผมดูยังไงดีไซน์ก็ยังเหมือนไก่มุอยู่ดีนะถ้าเกิดมึงแขนยาวหน่อยนี่คือนักเต้นทีมบาลอนเลยใช่ปะมันเหมือนเลยอ่ะตัวไรเดอร์ครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันต่างตรงไหนอาจจะเป็นตรงเกาะไหลมั้งที่มันจะเปลี่ยนสีเป็นดีไซน์ไปนิดนึงนะครับแต่คร่าวๆก็เหมือนกันแหละนะดูทรงอาจจะเอาพวกไอ้ตัวที่เป็นเลเดอร์ที่เป็นตัวไอ้เนี่ยตัวแมงดามาย้อมใหม่ก็ได้นะผมคิดว่างั้นนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ตัวผู้หญิงครับพออันนี้น่ารักดูน่ารักถูๆได้ถ่ายไม่ได้แต่ดีไซน์เหมือนเดิมครับเหมือนฝั่งไก่มูอีกแล้วเหมือนตัวในไก่มูสักตัวผมนึกไม่ออกเหมือนอยู่ในมูฟวี่ด้วยนะอันนี้คือไม่ได้ใช้แฟลชไรเซอร์แหละใช้ช็อตไรเซอร์แต่ย้อมเป็นธีมสีเดียวกันนะครับเป็นสีเหมือนสีเขียวขี้ม้าเขียวทหารนะครับตัวไรเดอร์แบบนี้มันใช้ปืนคู่นะครับดีไซน์ไม่เท่เลยเปลี่ยนตรงเกาะไหลจริงๆด้วยนะครับเปลี่ยนสีเกาะไหลอ่ะมีตัวนึงนะครับมีสีน่าจะมีสีตัวที่ตัวผู้ชายเหมือนกันใช้ช็อตไรเซอร์นะครับตัวไรเดอร์ก็เป็นแบบนี้ครับดูทรงแล้วน่าจะมี4ตัวนะในบูวี่ใช้แฟลชไลเซอร์2ใช้แล้วก็ช็อตไลเซอร์อีก2นะครับดีไซน์ไรเดอร์เหมือนกันเลยผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไรเดอร์หรือเปล่านะฮะเพราะดูทรงแล้วมันดูไม่เหมือนอะไรเลยนะครับดูไม่เหมือนอะไรเลยนะ
ไอ้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ผมถ้าให้พูดนะคาแรคเตอร์ตอนเป็นคนอะโอเคนะไม่แย่อาจจะดูเหมือนไก่มูนิดๆแต่ว่าไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นว่าไงจ๊ะนี่ดูตัวละครใหม่สีละวันเท่ปะใหม่อะต้มนั่นแหละนะครับเขามาปวดผมแล้วก็นิดหน่อยอะกินชาน่ารักจะเดี๋ยวพาไปนะครับทีนี้เรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรผมพูดไปแล้วส่วนตัวเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีไม่รู้อะไรยังไงไอตัวไรเดอร์ตัวใหม่ที่ว่าผมจำชื่อไม่ได้ว่ะตัวที่มันสีม่วงอ่ะที่มันโผล่มาตอนจบของซีโร่วันไอตัวนั้นเท่นะตัวนั้นเท่แต่ถ้าจะให้ดีอ่ะควรทำอาวุธให้มันใหม่ไปเลยไม่ต้องใช้ตัวเทาสั้นที่ว่าเป็นของมีของเทาสั้นมันไม่ต้องใช้นะดีไซน์ใหม่ไปในก็ออกแบบไรเตอร์คาแรคเตอร์ไรเดอร์ใหม่ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องเอาอัปเดตเกี่ยวกับตัวบุ๊กวี่อะไรไงก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนปีนี้เขาน่าจะทำแยกกับตัวเซเบอร์ไปเลยนะเพราะว่าตัวบอยเปอร์มันทำแยกกันอ่ะคือเซเบอร์ก็เรื่องนึงซีโร่วันก็เรื่องนึงไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเนื้อหาข่าวเหมือนกันว่าเขาทำรวมหรือแยกกันอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้คร่าวๆมีเท่านี้นะครับผมอัดคลิปยาวๆไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับต้องขออภัยด้วยครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์นะครับผม